สื่อโซเชียลถือเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ติดตามได้อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นการโพสต์การแชร์การคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบถึงบุคคลที่3ได้มีกฎหมายควบคุมตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพรบ.คอมพิวเตอร์รวมถึงกฎหมายฉบับอื่นๆนะครับรายละเอียดของข้อกฎหมายที่จะบังคับใช้รวมถึงโทษที่จะมีต่อผู้ที่เม้นโพสต์แล้วก็แชร์โดยไม่คิดถึงผลกระทบจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดคุยกับกรรมการสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลกครับคุณพิสิทธิ์พลพานุรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกว่ากฎหมายที่ครอบคลุมสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเนี่ยมีหลายฉบับด้วยกันใช่ไหมครับปกติเนี่ยโดยกฎหมายแล้วเนี่ยของเรานี่มีประมวลกฎหมายอาญานะครับควบคุมในเรื่องดูในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะตามมาตรา326 328นะครับแล้วก็มีประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่องของการละเมิดเพราะการกระทำต่อบุคคลอื่นก็จะเกิดผลกระทบของการละเมิดเขาก็มีสิทธิ์เรียกได้แต่หลักๆในเกี่ยวกับโลกโซเชียลเนี่ยก็จะมีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพรบ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้เรานำพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยพุทธศักราช2560มาบังคับใช้นะครับซึ่งจะครอบคลุมค่อนข้างจะครอบคลุมในเรื่องของการกระทำความผิดได้มากขึ้นแล้วก็สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้ค่อนข้างจะตรงจริงๆในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือสื่อโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่งบางครั้งเรากระทำความผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่นึกว่าได้กระทำความผิดแต่การกระทำความผิดนั้นเมื่อสื่อออกไปจากตัวเราแล้วได้เข้าสู่ระบบภายนอกอันนี้แหละครับเกิดความผิดเกิดขึ้นอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่าจริงๆแล้วมีทั้งเป็นคดีอาญาได้เป็นคดีแพ่งได้แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดที่มีมาครอบคลุมก็คือพรบ.คอมพิวเตอร์อันไหนรุนแรงที่สุดแล้วก็ตอนนี้เราใช้ยังไงฮะในการบทลงโทษเนี่ยครับขอบคุณครับคือในส่วนพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับในทางกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะเข้าในเรื่องของหมิ่นประมาทตามมาตรา326 328หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอันนี้เป็นกระทบต่อบุคคลแต่ว่าในเรื่องของละเมิดประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเมื่อกระทบต่อบุคคลนั้นเกิดความเสียหายเนี่ยนะครับเขาก็สามารถเรียกค่าเสียหายในทางละเมิดได้นะครับตามประมวลกฎตามพรบควบคุมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนี้นะครับจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มีโทษมากกว่าเพราะว่าในการกระทำความผิดต่อแก่ประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้อันนี้คืออันตรายเลยนะครับความผิดต่อส่วนตัวยังเป็นความผิดอันยอมความได้อยู่บ้างนะครับพอเป็นความผิดต่อประชาชนหรือกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเนี่ยโทษจะเป็นต้องรับโทษในทางอาญามีโทษจำคุก5ปีนะฮะแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยมีโทษจำคุกเหมือนกันต่ำกว่า3ปีปรับไม่เกิน 60,000 อย่างเงี้ยอันยอมความได้เรื่องยังพอคุยกันได้แต่พอเป็นความผิดในทางอาญาแล้วเนี่ยความผิดในทางอาญาเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้างเนี่ยนะครับกฎหมายในทางพรบ.คอมพิวเตอร์บอกว่าเมื่อไหร่ที่มีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จทุจริตหลอกลวงนะฮะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหวังประสงค์นั้นหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นความผิดในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเพราะว่าเรื่องราวนี้ถือว่ามีความเข้มข้นมากมากเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวเราก่อนละกันแน่นอนว่าเรามีโทรศัพท์มือถือหลายคนครับเวลาที่เราแบบถ่ายภาพอาจจะถ่ายภาพตัวเองนี่แหละแล้วเราก็โพสเฟซของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีอาจจะมีแบบมีความโปรเปื่อยหรืออาจจะแบบอะไรที่มีความล่อแหลมแต่ผมโพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวแต่เป็นภาพสาธารณะอย่างนี้คือผิดไหมฮะผิดครับผิดคือทางพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยกฎหมายก็ระบุไว้ว่าการนำข้อมูลน่ะซึ่งเป็นลักษณะอลามกแต่ข้อมูลนั้นเป็นภาพของสมมติว่าเป็นภาพของเราโป๊ะเลยเราไม่ลามกถูกไหมแต่พอเข้าสู่ระบบมันเป็นภาพลามกต่อบุคคลอื่นต่อบุคคลอื่นแม้ว่าจะเป็นภาพเราเองภาพเราเองโพสต์ลงไปยัง Facebook ของเราเองใช่ครับจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ลงไปบางครั้งก็เหมือนหลายครั้งที่เราเจอในโลกโซเชียลหรือในข่าวปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าแตะไปโดยไม่คิดไม่มีความตั้งใจที่จะส่งข้อมูลนี้ออกไปครับแต่ข้อมูลนี้พอเข้าสู่ระบบแล้วกระจายออกไปสาธารณะแล้วถูกไหมฮะอันนี้แหละครับเข้าเป็นกฎหมายเลยก็คือมันถึงว่าเป็นการกระทำโดยลักษณะลามกแล้วครับมีความผิดมันต้องลามกขนาดไหนล่ะฮะสื่อตรงเนี้ยคือเราก็มองว่าอ่ะมันก็เป็นรบปมแบมของเราเราก็ถ่ายเป็นปกติเจตนาของคนลงต้องดูที่เจตนาด้วยใช่ครับคือท่านคือลักษณะลามกขนาดไหนก็เรื่องของวินยูชนทั่วไปถ้าเกิดลักษณะเหมือนของการเป็นอาร์ตนะฮะเป็นลักษณะอาร์ตที่ไม่ลามกมากก็ไม่เป็นไรแต่ที่มองกันว่าลามกในกฎหมายให้ความสำคัญว่าเมื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือชื่อเสียง
แม้กระทั่งตัวเรามันต้องค่อนข้างแก่ชัดว่าเราอะไรบ้างที่เป็นของสงวนที่ก็ค่อนชัดเจนถูกไหมฮะแล้วก็เปิดที่ไม่ควรเปิดไม่ควรเปิดประชาชนสุภาพบุรุษนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งสุภาพสตรีนี่ก็จะมากกว่าใช่ครับมันเป็นในเรื่องของศีลธรรมด้วยต้องเอาศีลธรรมมาเรื่องพวกนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่นี่คือเป็นเราโพสต์เองถ่ายเองแต่สมมุติเราไปเข้าห้องน้ำที่โรงแรมมีกล้องแอบจับมีแอบคนแอบถ่ายเอาไปโพสต์อันนี้คือใครผิดใครถูกยังไงอะไรคือเราไม่ได้กระทำเองชัดเจนนะฮะเราผู้ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายแน่ๆอันนี้นึกมองในข่าวที่เพิ่งออกล่าสุดเลยนะฮะก็คือผู้ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายผู้กระทำมีเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้หลักอาญามาเลยถูกไหมฮะพอนำไปโพสต์ก็คือนำข้อมูลที่เป็นเท็จละคือเขาไม่ได้คือประมินประมาทต่อบุคคลนะครับลักษณะอย่างนี้เอาข้อมูลของเขาเนี่ยซึ่งเขาไปเผยแพร่เอาข้อมูลของเขาส่วนตัวของเขาเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะเอาข้อมูลในความลับเป็นความลับของเขาเนี่ยไปเผยแพร่เขาได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยผู้กระทำมีความผิดชัดเลยครับโทษยังไงฮะผู้กระทำอันนี้ก็โทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000อันนี้ยังยอมความได้นะครับนะเป็นความผิดต่อบุคคลอ๋อต่อบุคคลไม่ได้ต่อประชาชนไม่ได้ไปต่อประชาชนคือมันไม่มีเซกชันแบ่งอยู่นิดเดียวต่อบุคคลก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ถ้าเกิดต่อประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องส่วนใหญ่พอประชาชนที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือกรณีเป็นเรื่องของแชร์ออนไลน์ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือนำข้อมูลถือว่าเป็นการนำข้อมูลแชร์ออนไลน์ถ้าเกิดว่ามีมันแชร์ออนไลน์ในเรื่องของแชร์เนี่ยก็จะมีพรบแชร์ควบคุมอยู่ก็จะมีหลักอยู่ว่าเท้าหนึ่งคนในเมืองในวงหนึ่งคนมีลูกแชร์มีวงแชร์ได้ไม่เกิน3วงวงหนึ่งช่วยเหลือกันได้ไม่เกินวงละได้ไม่เกิน100,000รวมได้ไม่เกิน300,000ก็อยู่ประมาณนี้เห็นกันเยอะมากแชร์ทองแชร์อะไรแบบนี้พวกนี้ก็ไม่มีอยู่จริงเพราะข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กลายเป็นข้อมูลเท็จเกิดความเสียหายในวงกว้างของประชาชนก็นั่นแหละครับก็คือเป็นการกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันนั้นโทษแรงโทษแรงเลยครับยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้อ๋อแต่ว่าการที่ไปแอบถ่ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเนี่ยอันนี้เป็นส่วนตัวส่วนตัวครับและเห็นบอกว่าเรียกค่าเสียหายได้ได้ครับในกรณีที่กระทำโดยละเมิดถ้าผู้ที่ถูกกระทำนะก็ต้องไปดูว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงอาชีพการงานฐานะตัวนี้นะถ้าเป็นบุคคลที่รู้จักกว้างยกเว้นว่าดาราซึ่งบุคคลรู้จักเยอะครับอันนี้ก็จะเรียกค่าเสียหายได้สูงก็ตามวุฒิภาวะตามฐานะทางสังคมด้วยเพราะอาจจะเสียในเรื่องของหน้าที่การงานเขาด้วยนะในเรื่องของพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆสามารถเรียกค่าทดแทนได้ทดแทนได้หมดเลยครับอันนี้คือค่าเสียหายในทางแพ่งเพราะเวลามีหากมีปัญหาในเรื่องอย่างนี้นะพอฟ้องอาญาเข้าไปก็เรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเข้าไปด้วยในเรื่องของรูปภาพคำพูดเหมือนกันไหมครับอย่างเช่นมีคนไปโพสต์แต่บอกชื่อร้านเราจะเห็นกันหลายเรื่องราวอย่างเช่นเราไปทานอาหารปุ๊บมีคนบอกว่าตรงนี้ไม่สะอาดแต่มีคนมาคอมเมนต์บอกชื่อร้านที่ตั้งอะไรชัดเจนคืออันนี้เริ่มต้นจากการหมิ่นประมาทครับผมหมิ่นประมาทนี่ไม่จำเป็นต้องบอกชื่อจริงนะครับไม่ต้องบอกชื่อตรงนะแต่เจตนามันสอดถูกไหมฮะไม่ต้องบอกชื่อก็เข้าข่ายเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้เหมือนกันใช่ครับมันเข้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ละครับลักษณะหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทต่อบุคคลคือไม่จำเป็นจะต้องบอกต่อว่าต่อบุคคลโดยตรงกล่าวกับบุคคลอื่นแต่ว่าแบบพาดพิงแต่มีคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ว่าใช่อย่างนี้อย่างนี้นะใช่ชื่อร้านนี้นะยิ่งชัดเลยครับคนที่ไปคอมเมนต์ก็คืออะไรครับก็คือคนที่ไปสนับสนุนดูไหมฮะก็เหมือนกับเป็นการส่งต่อเขาให้คนอื่นรู้ปิดด้วยไหมปิดด้วยฮะแต่เจตนาของคนที่เข้าไปพูดคือเหมือนไปทายเฉยๆอย่างเงี้ยสมมติฮะบอกถนนบอกอะไรอย่างงี้เฮ้ยร้านนี้หรือเปล่าร้านชื่อนี้อยู่ในตำแหน่งนี้หรือเปล่าถ้าการส่งข้อความนั้นเป็นทำให้เขาเสียหายแล้วครับนะครับก็เจตนาไม่สุจริตอยู่ดีครับถูกไหมฮะต้องกลับไปมองในเรื่องประเด็นนี้ว่าถ้าจะชื่นชมเขาก็คอมเมนต์ในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชื่นชมเขาเราไปคอมเมนต์ในสิ่งที่ร้ายบอกถนนบอกร้านบอกตำแหน่งที่ตั้งชัดเจนอย่างนี้ค่อนข้างชัดนะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะครับครับผมแล้วถ้าสมมติเป็นการวิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าบะหมี่ร้านนี้ไม่อร่อยเลยสมมติบะหมี่ร้านนึงไม่อร่อยเลยแบบนี้สามารถทำได้ไหมฮะคือการวิจารณ์โดยหลักการวิจารณ์ต้องรับวิจารณ์ในเรื่องของภาวะของที่เป็นวินยูชนต้องกระทำนะครับเราพูดได้แต่ถ้าขอให้เกิดประโยชน์แก่สังคมนะต้องเกิดประโยชน์แก่สังคมนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีหลายๆอย่างการวิจารณ์เลยกับการวิจารณ์กับการให้ร้ายมันใกล้เคียงกันมากนะมันนิดเดียวเองอะครับครับแต่สมัยนี้ไงฮะการที่เราจะมีสิทธิ์มีเสียงในหน้า Facebook ของเรารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของเราอย่างเช่นเราไปทานอาหารร้านนี้ไม่อร่อยเราก็อยากที่จะโพสต์ใน Facebook เพื่อที่ให้คนอื่นเนี่ย
เขาเรียกว่าเป็นแชร์รีวิวปัจจุบันนี้คือในความรู้สึกมันเป็น Facebook ของเราใช่เป็นพื้นที่ของเราอะไรแบบนี้คือจริงๆอย่างนี้ใช่ฮะมันเป็นพื้นที่ของเราแต่จริงที่เรากระทำลงไปนั้นต้องการให้บุคคลอื่นก็รู้ถูกไหมครับถูกไหมฮะกลายเป็นว่ากระทำให้บุคคลที่3ซึ่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์รับรู้แต่การกระทำนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายแก่ร้านไหมครับร้านก็เสียหายถูกไหมฮะครเราไม่ได้ทานร้านอาหารนี้คนเดียวถูกไหมฮะคนอื่นก็ต้องมาทานด้วยพอเราตัดรายได้ของเขาทำให้กระทบต่ออาชีพของเขาเขาได้รับความเสียหายอันนี้แหละครับร้านก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญากับเราครับผมครับตรงนี้ค่อนข้างชัดนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่ามันใกล้ตัวเราเหลือเกินอาจรูปอาณาจารย์รูปโป๊ส่วนหนึ่งละอันนี้เรื่องของการวิจารณ์ร้านอาหารรสชาติของร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มหรือว่าร้านอะไรก็แล้วแต่เราไปทานแล้วอุ้ยรอนานหงุดหงิดใช่โพสต์บ่นซะหน่อยราคาแพงไปไหมรสชาติอาหารเป็นยังไงอันนี้มีผลกระทบนะฮะอาจจะผิดกฎหมายได้โทษรุนแรงไหมฮะแบบนี้คือถ้าไม่ถ้าลักษณะเดียวก็คือเป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลนะครับ อย่างนี้ก็คือโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับ60,000เหมือนกันครับโอ้ก็ถือว่ารุนแรงรุนแรงฮะคือโทษจำคุกนี่รุนแรงทั้งนั้นครับการเข้าสู่กระบวนการในทางอาญาเนี่ยถือว่า เป็นเรื่องรุนแรงทั้งนั้นเพราะเป็นการเรื่องจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลครับถูกไหมครับเริ่มต้นเข้าไปถูกดำเนินคดีเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมคุณทนายครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ Facebook พอโดนจับขึ้นมาเนี่ยเราโดนจับขึ้นมาแล้วคือมีคนพูดแย้งขึ้นมาว่ามีคนเราโดนแฮก Facebook ไม่ใช่เราทำเองเราไม่ได้พิมพ์เองคนอื่นอย่างนี้เรามีการตรวจสอบยังไงบ้างไหมครับคือในลักษณะอย่างนี้เป็นข้อโต้แย้งว่าเราไม่ได้ปกติไม่มีก็จะเจอผู้ต้องหาทั้งหลายหรือจำเลยนะครับส่วนมากก็จะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำมันเป็นสิทธิที่ทำได้ครับแต่อย่างหลักความจริงก็คือหลักความจริงถูกไหมฮะครับการผู้ใดที่กระทำผู้นั้นย่อมจะรู้ว่าตัวเองได้กระทำอะไรลงไปครับเวลานั้นต้องย้อนกลับไปพิสูจน์ว่าเวลานั้นที่กระทำมันอยู่เครื่องนั้นอยู่กับใครมันจะมีข้อมูลกลางอยู่แล้วเนี่ยครับที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเครื่องอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่อย่างไรถูกไหมฮะครับก็ความจริงที่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นจริงโดยธรรมชาติเนี่ยมันพิสูจน์ได้สบายมากก็ไปพิสูจน์หาข้อเท็จจริงกันว่าทำจริงไหมใช่ครับนะฮะถ้ายอมรับนี่ก็เหมือนตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจเค้นรอดถ้าสารภาพตอนนี้จะลดโทษอะไรเงี้ยไหมฮะมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งตรงที่ว่ากฎหมายบอกว่ายิ่งจริงยิ่งผิดอันนี้ต้องระวังในเรื่องสำคัญถ้ามองว่าต้องการจะลงรูปนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่จริงๆเลยเอามาจริงแต่กฎหมายบอกว่ายิ่งจริงยิ่งผิดก็คือกฎหมายห้ามไม่ให้พิสูจน์ในเรื่องความจริงที่เป็นส่วนตัวของเขาอ๋ออย่างเช่นเรื่องที่เป็นความลับอย่างยิ่งครับถูกไหมฮะเราแล้วก็เอามาโพสต์ว่าเป็นความลับจริงถามว่าจริงไหมมีการเกิดขึ้นจริงแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอย่างนี้เลยแล้วเราไปโพสต์หรือเราไปคอมเมนต์หรืออะไรแต่นะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้มันเหมือนจะประมาณว่าอันนี้ผมยกเป็นเคสตัวอย่างอย่างเช่นว่ามีผู้ชายแอบไปสมมติว่ามีนอกมีบ้านนอกแต่มีคนแอบไปเห็นแอบไปถ่ายรูปแล้วเอามาโพสต์ลงอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องครับอันนี้ชัดเจนเลยยิ่งจริงยิ่งผิดนะอันนี้พิสูจน์ไม่ได้เลยมีคดีตัวอย่างอยู่นะครับครับเร็วๆนี้มีคดีตัวอย่างเร็วๆนี้ถูกไหมฮะศาลมีคำพิพากษามีคำพิพากษาทำไมถึงลงโทษจะจริงหรือเท็จเราไม่รู้แต่ว่าข้อกฎหมายบอกว่าการกระทำใดๆถ้าเป็นสิทธิส่วนบุคคลเข้ากระทำของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับแล้วเอามาโพสต์กฎหมายไม่ให้พิสูจน์นะพิสูจน์ไม่ได้ผู้กระทำพิสูจน์ไม่ได้เลยคือต้องรับโทษตามกฎหมายครับอันนี้ก็เลยว่ายิ่งจริงยิ่งผิดยิ่งเอาเรื่องความจริงของเขาอย่าไปนะจริงจากเดิมเนี่ยก่อนที่เราจะรู้กฎหมายเนี่ยคิดว่า Facebook คือพื้นที่ส่วนตัวนะครับมันคือแบบอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะใครจะมาบังคับเราไม่ได้ใครจะมาอะไรไม่ได้เราอยากโพสอะไรเราก็โพสมันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราพอฟังข้อกฎหมายแล้วมันไม่ใช่เลยนะเนี่ยทีนี้การโพสมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะปกติเดี๋ยวนี้เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลที่ส่งเข้ามาในสู่ระบบมันเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จสิ่งหนึ่งที่พอเราเห็นเสร็จปั๊บเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้ข้อมูลจริงข้อมูลเท็จบางทีเกิดความสนุกหรือคึกกระนองส่งต่อเลยครับกฎหมายบอกว่านำเข้าหรือส่งต่อก็ผิดนะส่งต่อในอินบ็อกอะไรแบบนี้แชร์นี่แหละฮะแชร์นี่ก็คือการส่งต่อแล้วครับส่งต่อก็ผิดเพราะส่งต่อเนี่ยมันก็จะเกิดกลุ่มหนึ่งที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นก็เหมือนกับนำเข้าลักษณะโทษเท่ากันเลยนะครับโทษเท่ากันเลยกดแชร์เนี่ยนะฮะผิดเหมือนไปโพสเองเลยไปคอมเมนต์เนี่ยใช่ครับไปชี้ที่ตั้งหรือเดาร้านที่เขากำลังมีประมาทอยู่นี่ผิดนะฮะโอ้แล้วแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็มีหลักว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่บนโลกโซเชียลแล้วมีความสุขถูกไหมเขาก็มีหลักคิดเดี๋ยวผมขอหลักคิดเลยละกันนะเพราะปกติเนี่ยคนก็จะรู้สึกมันมือเหลือเกินอยากแสดงความคิดเห็นพอยิ่งแสดงเข้าไปปุ๊บมันจะมีพวกเดียวกันมันก็จะยิ่งสนุกมันก็จะยิ่งอะไรแบบนี้ขึ้นมา
ก็คืออย่าเราต้องคิดก่อนว่าผลที่เราทำจะมีอะไรเกิดขึ้นเราบ้างทั้งสติก่อนครับอยู่บนอย่างมีความสุขถามว่าอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่นำเข้ามาเราไม่รู้ที่มาของข้อมูลว่าจริงหรือเท็จให้คิดไว้ก่อนว่าข้อมูลอาจจะไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงหรือผู้นำเข้าข้อมูลนั้นอาจจะมีเจตนาแอบแฝงอย่างอื่นครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องหาที่มาก่อนครับพิสูจน์ได้ก่อนสองใจเย็นใจเย็นก็คือก็ค่อยอ่านข้อมูลนั้นอ่านอย่างรอบคอบให้เกินเจ็ดบรรทัดให้เกินไปก่อนอย่างนั้นอ่านอย่างมีสติแล้วเรายังมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่แชร์ยังไม่ส่งต่ออ่ะเราก็ต้องเชื่อว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่นะหลักพุทธศาสนาเลยนะครับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เราเห็นแบบนี้แต่เจตนาลึกๆของข้อความที่นำมาส่งหรือข้อมูลหรือรูปภาพที่ลงมาเนี่ยเขาอาจจะมีแอบแฝงกับใครบางคนหรือกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้ต้องใช้วิจารณญาณต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วต้องสำคัญก็คือคิดให้หนักว่าผลจากการกระทำของเราเมื่อไหร่ที่เป็นความผิดกฎหมายแล้วมันจะย้อนสู่กลับเราเสมอๆนะครับแล้วเราจะทำอะไรเราก็ต้องใช้หลักนี้แหละครับเราก็จะอยู่ในบนโลกโซเชียลที่มีความสุขแต่ข้อมูลมันก็มีข้อมูลบางข้อมูลที่เราทำกันทุกเช้าครับเช่นส่งดอกไม้เห็นไหมครับครับผมทุกเช้าก็ตื่นมาเป็นความสุขของผู้สูงอายุครับที่ส่งดอกไม้ทักทายอันอย่างนี้ไม่มีความผิดนะคุณแม่ผมสมมติว่าผมแบบเบื่อมากเหลือเกินนะคุณแม่ผมส่งให้ทุกเช้าเลยหรือคุณแม่ผมอาจจะไปส่งให้คนอื่นแล้วเขาคิดแบบนี้บ้างนี่ทำไงฮะคือจริงๆในการส่งดอกไม้เนี่ยในหลักเขาบอกว่าเป็นการให้ความสุขซึ่งกันและกันส่งความสุขแต่ความสุขถูกไหมฮะกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีความผิดนะแต่อย่าไปตัดต่อนะครับครับอย่ามาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่ไปถ่ายทำถัดถอนนี่เป็นการแข่งขันข้อมูลอ๋อภาพอาจจะมีลิขสิทธิ์ใช่มีคือทุกภาพมีลิขสิทธิ์อันนี้เกี่ยวข้องกับพรบลิขสิทธิ์เลยนะภาพทุกภาพที่กระทำขึ้นเนี่ยฮะเป็นเรื่องเป็นลิขสิทธิ์หมดละแต่ว่ารูปภาพอย่างนี้ส่งต่อเพื่อมีความสุขกันเพื่อมีความสุขไม่ได้ผลประโยชน์ต่างการค้าไม่ได้หวังประโยชน์ต่างการค้านะมีคำถามจากคุณผู้ชมนะฮะเพิ่มเติมมาบอกว่าทำงานอยู่ร้านค้าเสร็จแล้วทีนี้เจ้านายบังคับให้แชร์ผลิตภัณฑ์มีความผิดไหมฮะแบบนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ขายถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นต้องบังคับเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพการจ้างนะระหว่างเจ้าต้องมองอย่างนี้นะครับเจ้านายกับลูกจ้างเป็นเรื่องจ้างในเรื่องอะไรครับเราไม่ใช่เป็นคนรีวิวถูกไหมฮะบังคับให้แชร์นี่นะถ้าเกิดผลิตภัณฑ์นั้นเกิดผิดกฎหมายเราก็เป็นผู้นำข้อมูลเข้าไปสู่เราเป็นคนนำนะมองถึงว่าเราเป็นคนนำครับแต่ว่าเจ้านายเป็นคนผู้ใช้ไหมครับต้องรับโทษในทางอาญาเรื่องของผู้ใช้ผู้ถูกดำเนินถูกไหมเราเป็นผู้นำเข้าถ้าข้อมูลนั้นผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดผลิตภัณฑ์นั้นไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ขัดหรือมีอย.ถูกต้องทำก็อีกเรื่องหนึ่งบังคับได้ไหมฮะบังคับให้ลูกน้องแชร์คือจริงๆต่างๆคำว่าบังคับข่มขู่เนี่ยมันเป็นการเป็นนิติกรรมที่ไม่ชอบอยู่แล้วครับถ้าเธอไม่แชร์นะจะตัดเงินเดือนจะมีผลต่อการขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือคำพวกนี้ในสภาพการจ้างเขาจะไม่ทำกันครับถ้าอะไรที่มันฝ่าฝืนสภาพการจ้างนะครับตามพรบ.กฎหมายแรงงานนะครับอย่างนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเราไม่ทำก็ได้เราไม่ทำไม่มีสิทธิ์ไม่ทำนะถ้าทำแล้วถ้าเกิดมันเสี่ยงกับเราเราต้องรับผลถูกไหมครับผมพูดถึงเรื่องราวแบบนี้สนุกนะคุยก็ไม่จบนะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมอยากสุดท้ายฝากอะไรสั้นๆนิดนึงให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงครับสำหรับใครที่จะโพสจะแชร์อะไรขอให้มีสติครับครับก็ต้องฝากไปยังท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าโลกโซเชียลเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราปัจจุบันนี้เนี่ยเราแทบจะลืมตาหรือนอนหลับเขาจะอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับโลกโซเชียลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจะแชร์หรือจะนำข้อมูลที่จะเข้าสู่ระบบนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับคิดให้รอบคอบเพราะว่าผลที่จะเกิดขึ้นต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราทำนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับข้อมูลที่เป็นทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอย่างเงี้ยอาจจะมีผลร้ายกลับมาเราในภายหลังได้ครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเชื่อว่าคุณผู้ชมดูรายการในตอนนี้แล้วเนี่ยก่อนจะกดไลค์กดแชร์หรือว่าไปคอมเมนต์เนี่ยจะต้องคิดมากขึ้นอย่างแน่นอนใช่แล้วครับต้องมีสตินะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของการท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยปลัดหนุ่มจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับในช่วงไก่กังมองเมืองช่วงนี้พักกันสักครู่ครับอัปเดตทุกเรื่องราวรู้มีเรื่องเล่าทุกเช้าข่าวคราวที่ไหนใครทำอะไรเล่าเรื่องถูกใจคุณแน่นอนเราทุกคนคงจะเคยได้ยินกับคำว่าการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปนั้นจะให้อะไรกับพวกเราบ้างให้การศึกษาให้ความเสมอภาค